ว่านก็ติดไอ้ติดม่านบังฝนให้นะติดเพราะบังแดดบังฝนได้ฮะคันสิไปปิดฟ้าทึบเลยมันกับมันสิบ่โล่งฮะวันนี้เช้านี้ก็มาเช้านี้รายใหญ่หลวงตามาไอ้อ้อยไงชอบวัสดุเสียงหน่อยพักกสินหน่อยก็แล้วมันของพักกสินเทนแม่มันลอยบ่อยล่ะยาดีสิทะลุ800เฮ้ยนั่นทะลุ800เรื่องมันคือไอ้โน้ตบุ๊กมีเหลือจักอันบ่ฮะที่ซื้อมาเพราะว่าบักสอมันขออืมสอมันขอโทรศัพท์อะไรว่าโทรศัพท์มันมีเครื่องเดียวนะอะไรว่าคำมึงจะเฮ็ดอีดีมันกะเอาโน้ตบุ๊กไปนั่มก็ได้ทั้งโทรศัพท์นะพวกนี้มันไม่ได้ออกรีวิวมันได้บ่มีเงินนะ TikTok มาต้องรีวิวมันเป็นการโฆษณาสิเอาล่ะเพราะว่าไอ้สอเนี่ยมันก็อยากเอาคลิปหลวงพ่อไปตัดว่าท่านมันก็ทำมาตลอดแต่ว่าเครื่องใหม่เครื่องมือผมนี่เท่าเนาะเท่าบ้านนอก
ผู้เฒ่าบ้านนอกลูกอีสานกินไปตามธรรมชาติตามมีตามเกิดนะกินง่ายอยู่ง่ายนะต้องบ่คือคู่มือนี่เด้อ่ะว่าลูกเขาเซเว่นเขาห่างฮะเพิ่นว่าเพิ่นไปเลี้ยงลูกดีเด้ออวดหมู่พร้อมเด้อ่ะบ่ใครพาลูกเขาวัดเขาว่าฮะบ่คือบ่เฮาเป็นเด็กน้อยเขาไปเล่นวัดแล้วยังมาแรงมาอยู่จักกับวัดกับว่าวัดบ่ได้ห่างไกลจากหัวใจคนนั่นนี่วัดโอ้ผู้ใดเขาวัดเป็นคนโง่นะโอ้ยล่าสมัยมันว่าได้กิเลสฮะไทยทอดจะบ่น่ะว่ายที่จริงเนี่ยครอบครัวของสัมมาทิฏฐิหรือครอบครัวชาวพุทธจริงๆอ่ะตั้งแต่เล็กนะพอลงเลิกโรงเรียนก็ไปเล่นที่วัดเอาน้องไปเล่นที่วัดเห็นไหมมีงานประเพณีก็ไปที่วัดอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้พาลูกเข้าไปที่ไหนล่ะที่ห้างนะที่เซเว่นหาอะไรให้ลูกกินเนาะโอ้รักลูกมันว่านะมันกลับไปสองคำว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตังค์ทุกวันนะไม่ใช่ให้เมื่อก่อนรักวัวให้ถูกผูกรักลูกให้ตังค์เมื่อก่อนรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีเห็นไหมทุกวันนี้มันไม่ได้ตีนะมันเอาตังค์ให้ลูกอยากได้อะไรให้หมดนะร้องให้แง่อย่างนี้ได้เลยนะโอ้ยรักเหลือเกินลูกนะแต่หารู้ไหมว่ากำลังทำร้ายคนจีนสอนลูกกับคนไทยสอนลูกนี่ต่างกันมากคนจีนสอนลูกนี่สอนให้ลูกลำบากคนไทยสอนลูกสอนให้ลูกสบายบังเอิญหลวงตาเนี่ยได้เข้าไปเรียนรู้อยู่ในแวดวงของคนจีนคนจีนเนี่ยเขาจะมีความพอแล้วสอนลูกให้ลำบากอดทนมีขันติเห็นไหมก็มันก็เป็นสัจธรรมเพราะว่าคนเข้าใจผิดว่าธรรมะเป็นเรื่องของพระเจ้าพระสงฆ์ธรรมะเป็นเรื่องของวัดที่จริงธรรมะเป็นเรื่องของคนเพราะทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์โลกธรรมะไม่เคยล้าสมัย
เพราะธรรมะก็คือคนนะแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีศาสนาทุกมันก็มีอยู่นะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้ทิ้งท่านไม่ได้หอบเอาธรรมะไปด้วยฮะเพราะธรรมะเนี่ยมันอยู่ในโลกอยู่ในคนนะคือทุกข์คนเราเกิดมาย่อมมีทุกข์เพราะการเกิดนั่นแหละคือทุกข์นี่ศาสนาสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้พระอรหันต์สาวกสอนอย่างนี้ไม่ได้สอนให้ไปพึ่งเทวดาพึ่งผีพึ่งอะไรเลยฮะเพราะทุกข์มันอยู่ที่ใจเราไปแก้ที่อื่นมันไม่ได้หรอกฮะทุกข์มันเกิดที่ใจมันก็ต้องดับที่ใจนะคันที่หัวเราไปเกาที่ก้นมันจะหายเลยไงฮะนี่คือพวกเราล่ะนะมันเห็นผิดนะเห็นกงจักรเป็นดอกบัวนะวัดวาอารามศาสนสถานนะที่คนชาวพุทธนะให้ความเคารพเลื่อมใสเป็นศาสนสถานที่มีคุณค่าต่อจิตต่อใจของสัตว์ของมนุษย์ของคนของชาวพุทธนะแต่ทุกวันนี้นะกับกายเห็นพระนี่นะเห็นคนที่อยู่ในวัดเนี่ยนะเป็นมารร้ายเป็นอสูรร้ายนะมันเกิดอะไรขึ้นก็กิเลสไงมันไหลเข้าสู่จิตใจพวกที่ขาดสติขาดชีวิตอุตปะขาดความละอายแก่ใจขาดความรู้นะพวกนักบวชก็เช่นเดียวกันเพราะบวชมาแล้วรวยไงสบายมันว่างบวชแล้วสบายบวชแล้วมีเงินมันว่าก็ลองมาบวชดูสิฮะมันสบายจริงไหมล่ะนะแหมแค่จะให้มาบวชเดือนนึงมันยังไม่กล้ามาบวชเลยฮะเขาบอกมาฮะบอกเขาก็ไปไปเลยลองมาดูทำไมไม่มาบวชล่ะฮะถ้าบวชแล้วสุขสบายนะหรือไม่อยากสบายลองมาดูสิฮะถ้าบวชแล้วมันสบายอ่ะนะมาลองมาลองมาบวชดูฮะใครห้ามอ่ะฮะ
ทางเข้าวัดเนี่ยอย่างดีเลยมีถนนหนทางอย่างดีเลยแต่ไม่ค่อยอยากเข้าแต่ประตูคุกเนี่ยนะกี่ชั้นไม่รู้พากันเข้าฮะประตูเรือนจำเนี่ยจนแน่นจนต้องขยายเลยตอนนี้ฮะเพราะอะไรล่ะเพราะจิตใจพวกเราเนี่ยสังคมทุกวันนี้ป่วยหนักนะถ้าไม่รีบกลับมาหันกลับมาดูมองหัวใจพวกเรานะจะพัฒนาวัตถุฮะพัฒนาถนนพัฒนาบ้านเมืองมากมายเจริญรุ่งเรืองยังไงตอนนี้สมัยฝรั่งมันพัฒนาผิดเห็นไหมตอนนี้ฝรั่งหันเข้ามานั่งสมาธิเห็นไหมคือมันนะนะมันคิดว่าพัฒนาพวกนั้นแล้วจะมีความสุขแต่เปล่าเลยตอนแรกก็ปล่อยฟรีเซ็กตามสบายเมืองนอกฝรั่งตอนนี้กลับมาหันมาทางพุทธศาสนาเห็นไหมวัยรุ่นฝรั่งตอนนี้ไม่ใช่ธรรมดานะอยู่อเมริกาเข้าไปนั่งเป็นชั่วโมงนี่เสียเงิน 3-4 หมื่นใช่ไหมนะไม่ใช่หาง่ายๆเลยที่จะมาหาสถานที่ปฏิบัติธรรมต้องเสียเงินนะฮะ2ชั่วโมงเนี่ย 3-4 หมื่นบาทนะจะบอกให้แต่คนไทยเราเนี่ยโอ้โหนะเลี้ยงข้าวด้วยฮะกลับไม่เห็นค่าของศาสนาอันมีคุณค่าอันทรงคุณค่าอันประเสริฐนี้ฮะไม่เห็นค่ายังไม่พอนะเหยียบย่ำทำลายอีกนะทุกวันนี้นะคนที่ไม่รู้จักไฟอ่ะไม่รู้จักฐานไฟอ่ะนะไปกรรมเข้ามันก็ไหม้มือจะบอกให้นะถ้ารู้มันก็ไม่กรรมใช่ไหมรู้ว่าฐานไฟจริงไหมเพราะความไม่รู้ว่าฐานไฟน่ะมันถึงไม่กรรมมันถึงไหม้มือนะนะจำไว้อย่าลืมนะอริยะเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ถ้ามีบุคคลหนึ่งเป็นอยู่โดยชอบโลกจะไม่ว่างจากพระอรหันต์ฮะตราบใดยังมีคนเป็นอยู่โดยชอบคนที่ฝึกครึ่งหัดย่อมเข้าถึงความเป็นอรหัตผลมีอยู่ฮะฮะคนไม่รู้ฮะเขาย่อมไปปามาดเขาไว้นะเพราะมันไม่มีป้ายเขียนบอกนะฮะมันเอามาอวดมาอ้างกันไม่ได้เหมือนทางโลกนะฮะฮะมันจะเอาเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ไม่มีทางเขาพิสูจน์มาแล้วไม่มีทางไม่มีเครื่องมือใดในโลกนี้เพราะว่าเป็นวัตถุที่จะมาตรวจสอบคำว่าความอัศจรรย์ของธรรมชาติหรืออรหัตผลได้ไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่2,500กว่าปีถ้าพูดถึงเรื่องนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วิทยาศาสตร์เนี่ยยังอยู่ในไข่เลยนะ
จำไว้หลวงตาเคยพูดไว้ไม่มีอะไรประเสริฐเท่ามนุษย์ไม่มีอะไรเลวร้ายกว่าจิตใจมนุษย์สิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกนี้ไม่ใช่สัตว์อื่นไม่ใช่เทวดาไม่ใช่พญานาคไม่ใช่อินพรหมยมยักษ์บ้าบอคอแตกอะไรเลยนะสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในโลกคือใจคนนี่แหละนะจำไว้ในทางกลับกันสิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือใจที่ฝึกดีแล้วนะนะมีคุณค่ามหาศาลอเนกอนันต์นะอย่าลืมนะเรามีสิ่งที่คุณมีค่ามหาศาลในร่างกายในจิตใจเราเนี้ยฮะเรากลับมองหาอะไรมาฉาบมาทาตัวเองนะหาเอาวัตถุทางโลกนะนะอันนั้นเขาออกเอามาหล่อเลี้ยงกิเลสนะมีอุปมาปู่สอนหลานนะปู่สอนหลานว่าในตัวเราเนี่ยนะมีสัตว์อยู่สองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าอกุศลตัวหนึ่งตัวหนึ่งเรียกว่ากุศลนะสู้กันอยู่เลยเนี่ยนะและหลานก็ถามปู่ว่าแล้วตัวไหนล่ะปู่ที่ชนะปู่ก็ตอบหลานว่าตัวที่เราให้อาหารมันฮะฮะเราเอาอะไรล่ะให้อาหารของใจเราฮะของจิตเราฮะจิตนี่มันเสพอารมณ์ฮะกายนี่มันกินซากพืชซากสัตว์เห็นไหมเดี๋ยวเรียกว่าวัตถุธาตุแต่จิตที่มันเสพอารมณ์มันหลงอารมณ์แล้วเราหาอารมณ์อะไรล่ะฮะให้ตัวเราเสพจิตเราเสพหาเรื่องทุกข์หรือหาเรื่องสุขล่ะฮะหาอารมณ์ดีๆให้ตัวเองเสพไม่เป็นหรอกฮะไม่เรียกว่าโง่แล้วจะเรียกว่ายังไงฮะจะเรื่องหนักอกหนักใจฮะหาแต่ปัญหาให้ใจตัวเองนะฮะเห็นไหมแล้วไม่เรียกว่าโง่จะว่าไงอ่ะนะพระธรรมคำสอนนะอัตหิอัตโนนาโถตนพิธีพึ่งของตนเมตตาตนรักตนนะในเมื่อเราเห็นคุณค่าของตัวเองไม่ต้องเห็นคุณค่าของคนอื่นนะแต่ทุกวันนี้มันลืมตนมันลืมตัวฮะพอลืมตัวมันก็เลยมีตัวมันเลยเห็นแก่ตัวฮะครูบาอาจารย์นะในสายป่าสายปฏิบัติหรือเรียกว่าสายอรัญวาสีเนี่ยหรือสายหลวงปู่มั่นนะท่านอาจจะเป็นพระนะที่ไม่มีความรู้ฮะมากมายไก่กองนะแต่ความรู้ฮะสึกตัวของท่านนะที่อยู่ภายในมีมากมายขนาดนับหลายองค์หลายท่านนะเป็นบุคคลที่น่าเอาเป็นตัวอย่างนะท่านสร้างประโยชน์ให้สู่โลกอย่างมหาศาลนะเหนือขนาดนับจำไว้โลกนี้ถ้ามีอริยะเกิดขึ้นสู่โลกสักองค์หนึ่งแม้จะลงทุนเป็นแสนล้านล้านล้านก็คุ้มนะจำไว้
ดีกว่าสร้างเจดีย์ดีกว่าสร้างพระพุทธรูปเป็นล้านล้านองค์นะจำไว้เพราะฉะนั้นพระธรรมคำสอนศาสนาเราไม่ได้เสื่อมหรอกแต่ใจคนต่างหากที่เสื่อมนะเพราะใจคนนะมันร้ายกาจมากมันไม่มีความกตัญญูมันไม่รู้คุณนะมันเห็นแก่ตัวมันก็จะทำลายตัวของมันไปเรื่อยๆเป็นระเบิดเวลานะถ้าใครไม่รู้จักแกะสลักนะมันก็จะระเบิดขึ้นสักวันหนึ่งนะไม่รู้จักถอดสละตัดออกก่อนระเบิดตัวนี้ก็จะระเบิดขึ้นมาทำลายตัวของมันเองนั่นคือกิเลสฮะจำไว้เพราะกิเลสนี้มันจะทำลายบุคคลอื่นแล้วมันก็จะยกย่องตนว่าเป็นผู้ดีเป็นคนดีมันก็จะเห็นแต่โทษของบุคคลอื่นหรือเพิ่นว่าโทษผู้อื่นโทษผู้เขาโทษของเจ้าของเนี่ยนะทอเส้นผมเนี่ยนะเนี่ยนะมันจะมองแต่คนอื่นเป็นคนไม่ดีจริงไอ้คนโง่เนี่ยนะมันจะคิดแต่ว่ามันเป็นคนดีนะเพราะฉะนั้นคนเนี่ยนะมนุษย์ตัวเนี่ยพูดว่าทุกวันนี้เราเอาลูกไปเรียนหนังสือเนี่ยยังไม่เต็มเอาลูกไปเรียนในโรงเรียนเนี่ยนะคะวันแรกนะเอาไปเรียนอะไรอ่ะเพราะครูก็เต็มไปด้วยหนี้ฮะเราเอาคนมีหนี้มาสอนลูกเราอ่ะนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะก็ลองคิดดูก็แล้วกันนะจริงไหมมึงคิดดูคนที่มีหนี้ไปสอนเด็กอ่ะฮะดีไม่ดีมันก็จะเอาของไปขายให้ลูกมึงอีกจริงจริงนะจริงไหมล่ะสบายดีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้ยน่าจะไปฮะสร้างโครงสร้างใหม่คือปลดหนี้ให้ครูเลยลบเลยอย่างเงี้ยไม่กี่ล่ะฮะจริงจริงดีเนาะนิดหน่อยเหมือนกันลบเลยครูเนี่ยไม่ให้มีหนี้เลยเพราะครูนี่สำคัญมากนะถ้าเป็นนะสำหรับหลวงตานะอันนี้เป็นความเห็นของหลวงตาถ้าเป็นหลวงตาความเห็นหลวงตาครูเนี่ยไม่ให้มีหนี้เลยปลดให้หมดแล้วก็ต้องมีกฎหมายรองรับเลยว่าถ้าครูคนไหนเป็นหนี้ไล่ออกเลยฮะไล่ออกเลยไม่มีการอะไรทั้งสิ้นนี่มันเป็นอย่างเงี้ยพอครูไม่มีหนี้ก็เป็นครูที่ดีมีสุขอย่างไรพะถ้าครูเป็นหนี้อ่ะมึงคิดดูคนเป็นหนี้ไปสอนเด็กอ่ะนะ นะแล้วเด็กโตมาจะเป็นยังไงอ่ะฮะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยอันตรายนะสังคมคนทุกวันมันป่วยก็บอกแล้วไงสังคมป่วยภายในนะพวกเราพัฒนาแต่ภายนอกแต่ไม่เคยพัฒนาอาจิตใจเลยไม่มียารักษานอกจากธรรมะธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ไปกินขี้กินเยี่ยวนะธรรมโอสถเนี่ยมันจะไปรักษาได้ยังไงจริงไหมมนุษย์เกิดมาย่อมมีกรรมต่างกันกรรมจำแนกสัตว์นะ
ฮะโยเกิดอะไรขึ้นกับชาวเมืองพุทธฮะหัวร้อนอยากล่ำหัวดำอยากเทศนะสาวแม่ห้างขายยาเสน่ห์ขาวสาวแม่ไม้ขายยาเสน่ห์ขนาดผัวตัวเองยังเลิกยังทิ้งเลยมันยังจะไปทำเสน่ห์ขายคนอื่นอยู่นะเอาคนที่ไม่มีคุณธรรมเอามาทำงานปามคนอื่นอย่างเงี้ยคนมันต้องมีศีลมีคุณธรรมมีธรรมะจิตใจก็เต็มไปด้วยน้ำใจไม่ใช่ทำเอาถูกใจทำให้ความถูกต้องความถูกต้องกับการถูกใจเนี่ยมันสวนกระแสกันอยู่นะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องแก้ด้วยธรรมะแล้วนะพักกันกาพักก่อนนอนสวดมนต์ภาวนาฝึกลูกฝึกลูกฝึกหลานนะไม่จะฝึกเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเขาทุกวันนี้เอาละไปแย่งเอาให้ได้นะมึงต้องสอบได้ที่หนึ่งนะมึงต้องทำงานดีๆนะมึงต้องรวยกับคนอื่นนะอย่างเงี้ยเหรอสอนลูกหลานนะฝึกให้ลูกหลานมึงต้องเก่งกว่าคนอื่นนะมึงต้องเอาชนะคนอื่นให้ได้นะฮะอย่างเงี้ยเหรอฮะทุกวันนี้มันถึงไม่เห็นหัวคนแก่คนเฒ่าเพราะคนเฒ่าคนแก่ไงนะฮะไม่มีปัญญาสอนไม่มีอะไรให้เขาเลยเหรอฮะโอ้ยไม่มีเวลาเข้าวัดมันบอกทั้งที่เวลาก็24ชั่วโมงเท่าเดิมมันเลยนะเข้าวัดนี่โง่ฮะพวกที่มาบวชเนี่ยทำมาหากินไม่ได้ก็มาบวชว่านะมันว่าจริงๆนะทุกคนมึงอย่าเลื่อมนะพวกที่มาบวชบางคนมีเงินเป็นพันล้านนะทิ้งมาอยู่เนี่ยจบปริญญาโทนะจบปริญญาเอกเป็นนักกฎหมายนิติศาสตร์นิติบัณฑิตมีเนี่ยบวชเป็นเจ้าของกิจการเป็นเฒ่าแก่เป็นนักบริหารเยอะแยะเลยบุคลากรอยู่วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ทำไมล่ะท่านทิ้งมาบวชท่านโง่ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วมาบวชแล้วจะมาทำความชั่วไงนี่คือความคิดไม่ถึงของคนคิดไม่เป็นนะอย่าว่าจะมาบวชเลยเป็นโยมกูก็ไม่ทำหรอกความชั่วเนี่ยฮะมีทางถึงกูไม่บวชกูเป็นโยมกูก็ไม่เคยทำความชั่วนะกูเป็นโยมเนี่ยก่อนบวชเนี่ยนะไม่ถึง10ปีเนี่ยเฉพาะเงินกูเอาเงินของครอบครัวมาใช้มาทานนี่เกือบ20ล้านหรือมากกว่านั้นฮะถ้ากูจะมาบวชหาเงินไงกูจะบอกให้มันต้องดูเลยดูไทม์ไลน์กันก่อนฮะเขาทุกวันนี้เขาเรียกดูไทม์ไลน์ต้องดูต้นทุนกันก่อนฮะมูลกาดูรากดูเง่ากันก่อนฮะโอ้ถ้ากูอยากมีเงินกูไม่มาบวชหรอกกูอยากมีธรรมอยากมีศีลมีธรรมฮะอยู่ทั้งนอกกูก็หาได้เงินสบายฮะกูไม่ใช่คนโง่จริง
ประวัติมันมีให้ดูไปตรวจดูได้เลยฮะคนเราย่อมมีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายมีโคตรเง่าสักการะมันไปดูได้เนี่ยจริงไหมฮะถามดูได้เลยไปบ้านกูเนี่ยมึงจะไปเสือบอะไรยากไปเข้าไปบ้านกูฮะเนี่ยอำเภอโพนทองไปดูเลยฮะมึงเข้าไปเลยรู้จักบ้านหลวงตาศิลป์ไหมหรือเรียกเสียศิลป์ก็ได้เมื่อก่อนไปถามดูได้เลยฮะสิ่งมนุษย์ควรมีกูมีหมดแหละทั้งโลกกูจะบอกให้เมียกูก็เป็นนางงามนั่นนะกูจะบวชมาหาเมียนะไม่มีทางอ่ะกูอยากบวชมาหาศีลหาธรรมทิ้งทรัพย์สมบัติทิ้งครอบครัวออกมาบำเพ็ญสมณธรรมนะบำเพ็ญสมณธรรมฮะเนี่ยพูดให้ฟังเลยฮะเนี่ยทุกคนนี่หลายคนอย่างบิ๊กแปะที่กูเรียกเนี่ยเนี่ยบิ๊กแปะลูกพี่กูพันตำรวจเอกนะเนี่ยพันตำรวจเอกฮะฮะอย่างครูบาโดนเนี่ยก็มีอาชีพที่มั่นคงเป็นพระหนุ่มเนี่ยอยู่กับกูมานานฮะหลายคนเนี่ยบุคลากรที่มาฝึกมาหัดอยู่มีอยู่เนี่ยนะเราอยากศึกษาอยากปฏิบัติธรรมอยากพ้นทุกข์นะที่นี่ถึงมีแต่ความวิธีที่จะเข้าหาทุกข์เพื่อดับทุกข์แค่นั้นนะพูดถึงธรรมะมากูขึ้นเลยนะไอ้อ้อยเจ้านี่รายใหญ่กูเนี่ยเขาว่ากูว่าเขาว่ากูรวยฮะเนี่ยเจ้านี่กูเห็นไหมไอ้อ้อยว่าชอบวัสดุกูต้องหาเงินเนี่ยกูไปนี่เนี่ยเอาค่าวัสดุเอาเหล็กเอากระเบื้องเอาอะไรจากร้านมันเนี่ยจนร้านมันบอกไม่หมุนไม่ทันแล้วหลวงพ่อแต่มันไม่ได้หมุนไม่ทันเพราะกูหรอกกูว่าฮะกูเนี่ยจะเป็นหนี้อ้อยนะเนี่ยเจ้าของร้านชอวัสดุเนี่ยกูบอกอ้อยกูจะใช้มึงภายในชาตินี้แล้วชาตินี้กูจะใช้มึงฮะถ้ามึงเจ๊งกูก็เจ๊งเหมือนกันแหละเนี่ยใครได้ยินอย่างนี้ก็รีบหนีจากวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ได้นะนั้นมีนี่นะมีจริงไหมอ้อยนะเนี่ยกูเป็นนี่ไม่รู้กี่ล้านเลยย้อยเนี่ยนะตอนไม่บวชกูไม่เคยเป็นนี่เลยกูมาบวชกูเป็นนี่นะเนี่ยพูดให้ฟังนะแหมกูเนี่ยไม่มีกูยังเฉือนเนื้อให้คนอื่นได้เลยนะกูฮะกูเนี่ยพูดของกูเลยฮะขนาดนั้นเลยนะใจดวงนี้หัวใจดวงนี้ฮะเอารับพรยะถาวะริวะหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะชมิจันโตสัพเปปุเรนโตสังกัปปาจันโตปรณัสโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวัชชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตราโยสุขีรีกายุโกภวะอภิวาดานะสิริสนิจังวุตตาปจายโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังมะรังสาธุ
ู้ได้นี
ได้ได้เดี๋ยวบอกให้เดี๋ยวบอกให้เนี่ยครับที่เคยเล่าให้ฟังตั้งแต่สมัยก่อนนะครับที่มีนี่คุณยายเนี่ยเห็นไหมแกห่อเยอะแกจะห่อเป็นคนสุดท้ายแกก็จะห่อไปหมดเลยนะครับเนี่ยแกห่อกลับไปก่อนหน้านี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่าแกห่อไปทำอะไรตอนแรกที่เคยเล่าให้ฟังมีวันหนึ่งผมออกไปตอนเช้าเราขับรถกลับมาแล้วสวนกันกับแกก็เลยทักแกก็เลยบอกว่ากำลังเอาข้าวไปแจกชาวบ้านอยู่ก็เลยรู้นะครับนี่ที่แกห่อเยอะๆเนี่ยดูอะไรดูนี่ไงดูคุณยายนี่ไงแกเอาไปแจกชาวบ้านในบ้านเริงสีดานะครับเนี่ยกับข้าวกับปลาที่เหลือข้าวกับปลาที่เหลือของวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ฉันแค่มื้อเดียวที่เหลือก็คือจาคะออกนะครับไม่ได้มาเก็บหมักหมมไว้จาคะออกไปก็แล้วแต่นะครับผู้ที่จะเอาไประวังโดนสัตว์เยอะนะตาบอดเด้นั่นแหละครับนั่นแหละระวังตาบอดเด้อคุณยายนั่นนะฮะคุณยายที่ทุ่มๆหน่อยนะครับเดินเนี่ยนะครับแกห่อเป็นลำดับสุดท้ายแล้วก็ห่อไปทั้งหมดเลยอันนี้สงตั้งแต่ตลาดช่องมิกแล้วนะครับผู้ที่ค้าขายอยู่นะครับก็มีงบประมาณนะครับอุดหนุนวัตถุดิบต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารสำเร็จอาหารข้าวปลาอาหารแห้งต่างๆนะครับอย่างน้อยวันหนึ่งก็สองสามหมื่นแล้วนะครับที่อุดหนุนไปก็ต้องไปเรียนสิแต่โรงเรียนเปิดแล้วนะต้องไปร้านค้าได้ขายแล้วลำดับ2ก็นี่นะครับอานิสงส์ก็ได้กินได้ทานกันรับประทานกันนะครับทั้งพุทธบริษัทเหลืออีกก็โน่นเลยครับส่งตรงให้กับชาวบ้านไปอีกนะครับอานิสงส์ก็ยาวเหยียดไปถึงโน่นชาวบ้านบ้านเรืองสีดาด้านล่างของวัดก็ได้อานิสงส์อาหารไปทานด้วยเหมือนกันทุกวันไม่ได้เปล่าประโยชน์นะครับใช้ทรัพยากรนะครับ เองก็ไม่สบายมาหลายวันนะครับขี้เกียจนอนอยู่กุฏิแล้วนะครับเลยต้องลุกออกมาอ่านี่ครับคุณยาย น่ารักมาก
แต่ก่อนก็เครื่องอยู่นิดนึงนะครับโอ้ยายห่อเยอะจังเลยอ่ะขอบพระคุณมากนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่สละเวลานะครับเข้ามาติดตามรับชมนะครับนะครับนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้รับเอาแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ไปนะครับนะครับอันไหนที่มันไม่เป็นประโยชน์เราก็ไม่รับไปนะครับก็ธรรมชาตินะครับมันก็จะรับเอาเฉพาะสิ่งที่เขาต้องการนะครับอันไหนที่เขาไม่ต้องการเขาก็ไม่รับอยู่แล้วนะเราเองก็นะครับเป็นมนุษย์นะครับจะรับฉลาดแต่สิ่งที่รับเอาแต่ฉลาดที่จะรับเอาแต่สิ่งที่มีประโยชน์เท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับขอขอบคุณมากทุกท่านที่มาติดตามสวัสดีครับ